ครับตรงนี้ก็เป็นสัจธรรมทุ่มเทให้กับมันออกมาดีคนดูแฮปปี้ใช่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไปดูภาพเบื้องหลังตอนเขาซ้อมมันก่อนที่จะดูของจริงในวันพรุ่งนี้เลยครับครับผมใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ของละครเพลงดังแห่งปีอโรคาจอมยากับยาใจเรื่องราวความสนุกสนานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันแปลกตาที่เราได้นำมาให้ชมกันไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความแปลกใหม่ให้เราได้เห็นกันในแบบเบิร์ดโชว์ครั้งนี้นั่นก็คือฉากอันตระการตาและเวทีโค้ง Global Stage ที่จำลองมาจากความลาดเอียงของพื้นผิวโลกซึ่งจะเพิ่มมิติในการรับชมให้สมจริงยิ่งขึ้นถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยค่ะความสุขครั้งยิ่งใหญ่ความประทับใจในแบบเบิร์ดเบิร์ดที่ทุกคนไม่ควรพลาดอโรคาจอมยากับยาใจและที่สำคัญนะครับอยากจะเน้นให้คุณผู้ชมนิดนึงละครเพลงนี้นะครับเพลงล้วนๆธรรมดาบางคนละครเวทีคือละครเวทีละครเพลงล้วนๆเนี่ยคนไม่เข้าใจนะครับคือจะมีบางอันเป็นเพลงหมดเลยเหมือนบอร์ดเวย์ครับเป็นไงครับบอดเวย์บอดเวย์ก็เหมือนเรื่องแคทเรื่องพวกแฟนทอมแอคติ้งด้วยร้องเพลงด้วยวงดนตรีเล่นสดโอ้สนุกใหญ่อลังการอลังการแน่นอนใหญ่ครับผมครับผมสไตล์พี่เบิร์ดนะครับครับถ้ายังไม่มีบัตรก็รีบไปซื้อกันซะเอาละครับเปลี่ยนเรื่องตอนนี้มีมาใหม่วงนะครับมานำเสนอชื่อวงว่า Monkey Act โอ้เป็นเด็กหนุ่ม4คนเล่นแนวป๊อปร็อกชื่ออัลบั้มก็เหมือนชื่อวงนะครับก็คือ Monkey Act เหมือนกันไปทำความรู้จักกันสักนิดนึงดีก่อนดีกว่าเชิญครับต้อนรับปี2000จากค่ายอัพจีกับร็อกดีดีซีลิงหน้าหล่อมังกี้แอควันนี้เราจะได้รู้กันว่าใครเป็นใครและทำอะไรกันบ้างในอัลบั้มแรกของพวกเขาพร้อมกับไปฟังเพลงเปิดตัวของพวกเขามังกี้แอคสวัสดีครับพวกเรามังกี้แอคครับครับผมอาร์ตครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมยุทธครับร้องครับสวัสดีครับผมบูครับกีตาร์กับร้องแรปครับสวัสดีครับตีเล่นเบสครับเป็นไงมาไงถึงได้มาทำอัลบั้มชุดนี้คือเริ่มต้นพวกเราได้รู้จักกับพี่ไก่สมพลนะครับพี่เขาเลยแนะนำมาที่อัพจีครับชื่อวง Monkey Act มีความหมายว่าอะไร Monkey ก็ลิงนะครับ Act ก็คือละครลิง Act ละครลิงกลายเป็น Monkey Act ครับเป็นละครลิงได้ข่าวว่าอัลบั้มนี้มีส่วนร่วมในการทำงานทำอะไรกันบ้างผมก็ร้องแล้วก็มีแต่งเนื้อแล้วก็แต่งทำนองด้วยครับแต่ของบูนี่จะเป็นแรปเขียนแรปนี่บูเขียนแรปด้วยครับอ๋อแรปในเพลงฮาเล่น่ะเหรอฮาเล่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความสนุกครับความสนุกนั้นก็จะมาใส่ไว้ในเพลงครับซึ่งจะเป็นล็อกเป็นจะมีแรปผสมในข้างในเพลงนี้ก็ต้องฟังกันดูครับตอนนี้เราพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับครับผมเคยเจอเธอลอยกระทงครับจำได้ไหมครับเพลงนี้คุ้นๆไหมครับว่าเพลงอะไรผมก็พยายามเล่นให้คุ้นอยู่นะครับชื่อเพลงลอยกระทงวันสงกรานต์ของคุณอ่ำนั่นเองในอัลบั้มชุดที่แล้วอมรินทร์คลาซ่าที่เอามาเล่นไม่ได้ว่าจะสงกรานต์อะไรหรอกครับครับจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้อ่ำเขาก็มีอัลบั้มชุดใหม่ออกมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้ชื่อเดิมชื่อนิราศร็อกครับผมอัลบั้มใหม่ล่าสุดของคุณอ่ำอมรินทร์นี่เองนะครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับเชิญเลยครับครับผม
จะสังเกตได้ว่านะครับงานเพลงของคุณอ่ำนั้นก็มักจะแต่งเพลงขึ้นมาให้เหมาะกับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างอัลบั้มชุดที่แล้วนี่เขาออกอัลบั้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็แต่งเพลงลอยกระทงในวันสงกรานต์นะครับแต่ถ้าออกช่วงลอยกระทงก็ต้องแต่งเพลงสงกรานต์วันลอยกระทงใช่แล้วนะครับมาถึงอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนี่ก็ตามเหตุการณ์เหมือนกันนะครับก็แต่งเพลงนิราศรถไฟฟ้าออกมาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเหอรถไฟฟ้ากันอยู่ BTS กันใหญ่เลยครับผมช่วงนี้ก็เลยมีงานอย่างนี้ออกมาครับผมมาถึงอีกงานหนึ่งนี่อันนี้ก็เพื่อนฝูงกันซีกันนะครับคนนี้นะครับชื่อคุณแมวเกียรติศักดิ์ปานพุ่มครับอัลบั้มชุดใหม่ชื่อว่าเบิร์นนะครับคุณแมวนี่เอกลักษณ์ของเขาเขาเป็นมือกีตาร์ที่เล่นได้กว้างมากครับผมเล่นเพลงแจ๊สเพลงมาทุกชนิดลาตินสวิงแล้วตอนนี้มาทำความเข้าใจกับร็อกไปเลยผมขาวโพลนเลยไม่ใช่แก่นะครับไม่ทำสีมาไม่ได้แก่ครับทำสีมาแล้วสำเนียงกีตาร์เขาจึงเป็นเอกลักษณ์ของเขามากเพราะว่าเขาเป็นมือกีตาร์ตัวจริงคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีเพลงหนึ่งที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงนะครับนั่นคือเพลงนักโทษประหารนั่นเองเป็นเพลงรักสไตล์คุณแมวนะครับเป็นการใช้ภาษาใช้คำพูดที่สะใจดีแล้วก็การเรียบเรียงดนตรีก็แบบคุณแมวคุณแมวนี่แหละครับไปดูนะครับคุณแมวอัลบั้มเบิร์นครับครับผมวันนี้เรามีเพลงรักหวานซึ้งของวง MI มาให้ฟังกันนะครับนั่นก็คือเพลงถามทำไมไปชมครับก็จะสังเกตได้ว่าแนวเพลงของวงเอกมัยนั้นก็จะนำด้วยกีตาร์ซะส่วนใหญ่นะครับกีตาร์เป็นพระเอกกีตาร์เป็นพระเอกเพราะช่วงยุคสมัยนี้กีตาร์ในเพลงป๊อปเพลงร็อกทั่วโลกนะครับดนตรีจะต้องมหรสพต้องมีกีตาร์ทันทีเข้าใจไหมฮะสมัยก่อนย้อนไปสักร้อยกว่าปีเป็นเปียโนบาร์กยุคยังเดินถือคมไฟกันอยู่ครับผมแต่ยุคเราเป็นกีตาร์แต่ก็ยังไม่ทิ้งเสียงเป่าเครื่องเป่านะครับหรือที่เราเรียกว่าพวกวินรีดกรุ๊ปใช่เพลงของวงนี้ครับบูโดกันสังเกตดีๆจุดเด่นคือมีเสียงของเครื่องเป่าด้วยครับชื่อเพลงว่าว่ากันไปครับว่ากันไปที่จะเติมพลังให้กับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเอนทรานซ์ใช่แล้วมีความหวังไว้นะครับไปฟังกันเลยครับครับผมวันนี้ก็คงจะต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ไว้พบกับรายการของเราใหม่นะครับที่ขอบคุณต้องขอบคุณแน่นอนนะครับคุณก้องลีลาโอ้โห 100% ผมขอขอบคุณ Brew Max The Art of Beer นะครับที่สนับสนุนรายการเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับส่วนคุณผู้ชมกับพวกเราก็เจอกันใหม่ได้ในวันศุกร์หน้าช่อง7นะครับเพลงดีๆสนุกสนานวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.